อาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะและเมนูที่เรียนในวันนี้คือวุ้นช็อกโกแลตนมสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นนมสดลงในถาดที่เตรียมไว้พักให้เย็นสนิทวุ้นช็อกโกแลตตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นช็อกโกแลตลงบนถาดที่มีวุ้นนมสดให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นหั่นเป็นชิ้นพร้อมรับประทานค่ะอยากได้สูตรวุ้นช็อกโกแลตนมสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงวันนี้เหรอคะเทคนิคที่ได้ก็จะมีเรื่องของการใส่ผลไม้เนี่ยต้องใส่ที่หลังการใส่วุ้นเพราะว่าจะทำให้วุ้นไม่จับตัววุ้นนะ